ลายที่สวยงามมีสีสันแปลกตาไม่ซ้ำใครเป็นงูใจดีและไม่มีพิษคือเอกลักษณ์สุดพิเศษของงูในฟาร์มแห่งนี้พวกมันเกิดขึ้นได้มาจากเทคนิคการผสมสีงูที่บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาสีสันสวยงามเหล่านี้คืองูบอลไพทอนพวกมันเกิดจากการนำเอาเอกลักษณ์ทางพันธุกรรมของพ่อแม่พันธุ์งูบอลไพทอนที่มีสีสันและลวดลายหลากหลายมาจับคู่ผสมพันธุ์กันจนได้ลูกงูที่มีสีสันสวยงามแปลกใหม่เป็นที่ถูกใจของผู้รักงูและผู้เลี้ยงสัตว์เอ็กโซติกเพทโดยมีงูสีสันสวยงามให้เลือกตั้งแต่ราคาหลักหมื่นถึงหลักแสนซึ่งการจับคู่ให้ได้ลูกงูที่มีสีสันตามต้องการนั้นก็ต้องรู้จักพันธุกรรมของงูซึ่งแบ่งออกเป็น3ยีนหลักนั่นก็คือยีนด้อยยีนเด่นและยีนเด่นร่วมยกตัวอย่างเช่นถ้าเรานำงูที่มียีนเด่นร่วม2ตัวมาผสมพันธุ์กันเราก็จะมีโอกาสได้ลูกงู4แบบแบบที่1คือลูกงูปกติลวดลายเหมือนงูในป่าแบบที่2คือลูกงูที่มีลวดลายและลักษณะพิเศษเหมือนพ่อแบบที่3ลูกงูที่มีลวดลายและลักษณะพิเศษเหมือนแม่ส่วนแบบที่4คือลักษณะเด่นพิเศษที่เรียกว่าซุปเปอร์ฟอร์มที่ได้ยีนที่มีเอกลักษณ์พิเศษโดดเด่นหายากมาจากทั้งพ่อและแม่เมื่อรู้จักยีนที่ทำให้เราได้ลูกงูที่มีลักษณะพิเศษแล้วก็ต้องดูแลพวกมันให้เหมาะสมต้องให้อาหารที่พวกมันชอบอเก่งมากโนเบลตื่นเต้นไหมเต้นมากค่ะลุกเลยสร้างที่อยู่และสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับสายพันธุ์ของงูที่เราเลี้ยงเพื่อทำให้พวกมันแข็งแรงมีสุขภาพดีอยู่เป็นสัตว์เลี้ยงสุดพิเศษของเราไปได้อีกนาน